เรื่องของทุจริตเนี่ยภาพรวมแบบนี้ก่อนคือเอาลัก,การที่มีการขายระหว่างรัฐต่อรัฐ G2G ไม่เกิดขึ้นจริงในตอนนั้นน่ยพูดว่ามีการขายไปให้กับทางด้านของประเทศจีนนะโดยมี2บริษัทที่เป็นบริษทัทเอกชนก็คือ GSSG และก็บริษัทไหหนานมันไปโปะแตกตรงนี้คุณผู้ชมคือปปชเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบดูไปเจอแคทเชียร์เช็คถ้าเรามีการซื้อขายระหว่างประเทศจริงแคทเชียร์เช็คมันควรจะเป็นสั่งจ่ายมาจาก ธนาคารของต่างประเทศแต่ตอนนั้นมันเป็นธนาคารของประเทศไทยลงลายมือชื่อด้วยคนไทยตอนนั้นบอกว่าเป็นตัวแทนนะของมีคนไทยเนี่ยเป็นตัวแทนสองบริษัทนี้แล้วอ้างว่าเป็นการติดต่อซื้อขายกับจีนพยายามจะแก้ต่างอย่างนั้นใช่แต่พอไปสืบสาวแล้วเรื่องมาทางการจีนบอกว่าสองบริษัทเอกชนนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนมาจากจีนเลย ก็เคยจริงไม่รู้ไม่เห็นไม,ไม่รู้นี่ใช่มันเลยโป๊ะแตกไปไปช็อตหนึ่งครานี้คนาถามว่าอา้าวแล้วไม่ไม่มีจริงอะ่ะรัฐบาลไม่รู้หรอยิ่งหลักไม่รู้หรอมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นไม่พอค่ะพอไปตรวจสอบลึกลงไปอีกกระบวนการในการเก็บสต๊อกข้าวตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ใน2บริษัทที่มีการส่งขายกันไปโดยคนที่เป็นตัวกลางบริษัทตัวกลางคือสยามอีดิก้าไปเซิร์ชชื่อไปหาไปก็นั่นก็คือเสียเปียงคนสนิทของทักษิณชินวัตร เออมันก็เลยเป็นทุจริตเรื่องของการโกงมาหากาบโกงการแต่ถามว่าทําไมถึงไม่ move on คุณเทเอก ถูกไหมก็ต้อง move on เป็นวงกลมแหละเพราะว่าเราเพราะว่าติดสาวเราเรื่องปุ๊บมันเป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้เรา move on ฮะแต่ move on เป็นวงกลมใช่มันถึงไปไหนไม่ได้เพราะมันเสียหายเยอะถูกต้องถามว่านโยบายจะนําเข้าดีไหมหลักการดีหลักการอ่ะโอเคแหละเพราะว่าก็คือไปรับซื้อมาจากทางด้านของชาวนาใช่ไหมเกษตรกรนั้นรับซื้อมาประมาณสัก1 5 0 0 0ห้ันบาทได้ต่อตันในราคาตลาดตอนนั้นเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่10,000บาทต่อตัน ถูกเอแพงกว่าตั้งห้าพันใช่ช<ก>าวนาะได้เยอะนะเข,เขาก็พร้อมขาย,ยสิคือหลักการนโยบายดีต้องการช่วยเหลือชาวนาะให้มีไรายได้ดีต้องการที่จะมีการกระตุน้นเรื่องของตลาดข้าวเนะี่ยให้ไทยเนะี่ยขึ้นสู่อันดับไปอยู่เรื่อยๆถามว่าดีไหมดีในความเป็นจริงต้องทํำยังไงเขาก็กะวว่า่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะ เาไปกวานซื้อข้าวใช่ไหมครับจากชาวนามาแล้วก็มาเก็บไว้แล้วก็กระจายไปเก็บไว้ในโรงสีต่างๆนั่นนู่นนี่ที่ถ้าทํากันดีๆนะมันก็ทําได้ก็ไปเจรจากับกับคู่ค้าซะกําหนดราคาที่จะส่งออกเพราะว่าวตอนนี้เรามีข้าวในสต๊อกมันก็จะทําให้ข้าวที่มันส่งออกเนี่ยมันปริมาณมันจะลดลงอยู่แล้เข้าก็กะว่าเออฉันก็สามารถที่จะกําหนดราคาส่งออกเป็นกลไกในการส่งออกได้ะะก็ปริมาณข้าวเพิ่มราคาตลาดโลกเนี่ยมันก็จะลดลง เวลาเราขายออกไปก็จะเท่ากับว่าได้กําไรใช่หลักการมันคืออย่างนี้ oh. คิดว่านา่าจะเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือคกลไกตลาดข้าวถูกทําลายครับคือชาวนาก็คือแห่ขายข้าวให้กับรัฐเลยอย่างเดียว,วะไม่ต้องไปสนใจเรื่องคุณภาพนะอันนั้นโอ้โหถ้าแตกจะย่อยลงไปเนี่ยฉันไม่ต้องมานั่งสนใจแล้วจะ,จะ,จ,ะจะปลูกข้าวได้มเมล็ดดีไหมสวยไหมมีคุณภาพไหมเอาแค่ปริมาณไว้ก่อนเพราะว่าขายเข้าไปเนี่ย จำนำเข้าไปเนี่ยนะฮะโอ้โหได้ตันแล้วตั้งหมื่นห้าใช่แล้วเขาใช้คำว่าอย่างนี้ตอนนั้นรัฐบาลนั้นคือใช้คำว่า รับซื้อทุกมเมล็ดเออเวลารับซื้อข้าวมันจะมีการคัดใช่ไหมเออมเล็ดไหนดีไม่ดีไม่รู้แหละหแต่นี่ซื้อหมดคราวนี้ชาวนานก็เลยแห่กันปลูก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 ไม่เท่าไร่อย่างที่บอกไงว่าเรื่องของการซื้อขายระหว่างประเทศมันไม่มีอยู่จริง G2G มันไม่มีจริง 2> G 2 G มม,ม,งมันเป็น G2G เกนะคะเพราะมันไปกองอยู่กับคนที่เป็นผลประโยชน์ชเอื้อธุรกิจด,ด้วยกันน,นี่คือแบบ<น>เป็นวงจรอุบาทัะในโรงสีในโกดังสุดท้ายพอไปสืบสอบมันก็ นั่นแหละพักพวกกันทั้งนั้นใช่อ่าอ,อ,อันนี้คืออันแรกนะคะนี่คือหลักการที่ถามว่ามันดีไหมดีหลังจากนั้นหม่าที่บอกเลยค่ะว่าชาวนาก็เลยปลูกข้าวกันเรียกว่าปลูกกันทั่ว,ท,วทั่วสารทิศคนที่ทํางานอื่นๆน,นะคุณเทกเป็นคุณเนะี่ยคุณเอาไหมล่ะเอาเอาสิไม่ต้องปลูกอย่างอื่นแล้วผมเป็นเกษตรกรนี่ไม่ต้องปลูกแล้วปลูกข้าวดีกว่าใช่ใครที่ไม่เคยทํานาม,มาก่อนนะ ถูกต้กข้าวดีกว่าเพราะมันได้มันแพงกว่าตั้งห้าพันอือคือภาคการผลิตลดลงไปหลายหายอย่างเนี่ยก็ลงว่าแรงงานเนี่ยหายไปเพื่อที่มามันปลูกข้าวสุดท้าย อย่างที่บอกเลยค่ะว่าโกงอีอันนึ่คือว่ารงสีใช่ไหมรงสีเอยโกดังต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่มาจากฝั่งฝั่งไหนหรอกก็เป็นคนที่เป็นพักพวกกันบางคนก็เป็นหัวคะแนนของพักนั้นนะคะแล้วก็มาเอื้อผลประโยชน์กันแบบนี้บางคนที่เลวร้ายและอุบาทที่สุดนะฮะไปกว้านซื้อไปหาซื้อข้าวคุณภาพต่ำตัวเองไม่ได้ปลูกด้วยนะ,ะตัวเองไม่ได้ปลูกนะไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็ไม่ได้ทํานาจริงๆะ่ะ ไปซื้อแล้วเอาไปเข้าโครงการจำนำข้าวเนี่ยใช่มันถึงมีความเสียหายเกิดขึ้นเยอะเลยฮะเนี่ยอพอ,อยังไม่พอไปต่อนะฮะ,ะข้อสามฮะความจริงข้อที่สามก็คือว่าสุดท้ายข้าวที่เอามากองไว้ในโรงสีเอามากองไว้ในโกดังเนี่ยมันไม่สามารถที่จะระบายออกไปได้ในราคาที่มันสูงกว่าราคาจำนำจำนำหมื่นห้าคุณคิดหรือว่าในความเป็นจริงคุณจะขายได้หมื่นหกหมื่นเจ็ดเห็นไหมสุดท้ายก็ต้องจำใจขายออกระบายออก ยอมขาดทุนอืมใช่อ่ะอันนี้ส่วนหนึ่งนะยอมขาดทุนไม่ว่าอย่างน้อยขอให้มันขายได้ได้ทุนคืนมาบ้างก็ยังดีแต่ขนาดระบายออกเนี่ยคุณผู้ชมฮะยังทุจริตกันอีกโอ้โหทำไมเลือดของการทุจริตการคดโกง การโกงชาติโกงแผ่นดินนี่มันรุนแรงเหลือเกินคือทุจริตเพราะว่าอะไร <S 2> <S 2> เพราะว่าเขาได้เงินเข้ามาในกระเป๋าเขาใช่าเอื้อผลประโยชน์ทุจริตแรกที่บอกค่ะว่าไม่ใช่การขายข้าวแบบรัฐต่อร,รัฐของจริงแต่เป็นการใช้บริษัทที่แอบอ้างที่บอกไปเนี่ยว่าเป็นของรัฐบาลแล้วก็มารับซื้อตอนนั้นเนี่ยนะคะในส่วนที่เป็นปริมาณข้าวเนี่ยเล้านกว่าตันด้วยกันอยู่ที่4 0,000กว่าล้านบาททุจริตต่อมาคือเลือกขายข้าวให้กับพ่อค้าที่เป็นพักพวก ของตัวเองแล้วก็เสนอในราคาที่มันต่ำราวๆสักสี่ล้านปันเนี่ยคิดเป็นเงินสองหมื่นกว่าล้านบาทแล้วสุดท้ายมีการทุจริตในโครงการข้าวธงฟ้าข้าวถุงถูกใจมันทุจริตมาตั้งแต่เริ่มไงและมันไปไหนต่อไม่ได้มันก็เลยต้องหาทางระบายออกขาดทุนไปก็ไม่ว่าแต่ขาดทุนไม่เท่าไหร่คนของฉันต้องได้เงินต้องได้ประโยชน์ทุจริตทุกซอกทุกมุมอืความจริงอีกข้อหนึ่งนะฮะก็ฟังกันให้ออกแตกตายกันไปเลยเผื่อมี สนิ้วเข้ามาเปิดดูซะบ้างนะฮะก็จะได้เห็นข้อเท็จจริงนะครับปปชเนี่ยมีหนังสือเตือนรัฐบาลด้วยเนาะเรื่องของการทุจริตจำนำข้าวเนี่ยถึงสองครั้งด้วยกันครั้งแรกเนี่ยเขาแค่เตือนแบบว่าอ่ะให้พิจารณาใหม่ไหมมันมันดูว่าจะไม่ตรงกับกลไกของตลาดโลกไม่ฉันมั่นใจเขาบอกว่าเขาทําเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรเพื่อชาวนาเขาดูแล้วเขาคิดแล้วเดินหน้าต่อฮะจนเขามี ฉบับที่สองออกมาเป็นการเตือนตอนรอบนี้ไม่เตือนแล้วนะอขอให้ยุติการดําเนินโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยคือมัน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 มีหลักฐานมันมีเขาลางมาจนถึงมีทั้งการเตือนและการขอให้ยุติแต่รัฐบาลเองก็ยืนยันที่จะดําเนินการต่อไปโดยอ้างว่าชาวนาพี่น้องประชาชนเกษตรกรได้รับประโยชน์ใช่ครับเกษตรกรได้รับประโยชน์แต่คนที่ทํานาจริงๆที่ไม่ใช่เจ้าของที่ดินน่ะ ที่เขาเป็นแบบชาวนาราักญ่าจริงๆเนี่ยได้ประโยชน์จริงๆกี่คนใช่ประโยชน์ที่ว่าเนี่ยจริงๆไปตรงกับพวกพ้องของตนเองอ่าก็พวกโรงส่งโรงสีซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมันมีจำปีที่แล้วมัน,นยังต้องจ่ายเงินพวกนี้ใ,<ช>ให้กับพวกกระบวนการต่างๆที่เป็นโรงสีที่เป็นพักพวกอยู่เลยนำไปสู่การกู้เงินอีกจํานวนมหาศาลที่<ช>จะต้องเอามาจ่ายให้กับชาวนาใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอไม่สามารถที่จะขายได้ราคาที่มันเกินกว่าตลาดใช่ไหมก็ต้องขายในราคาที่มันขาดทุน ก็คือต้องยอมขายไปเพราะอะไรเพราะข้าวเก็บมาหนึ่งนะข้าวไม่ดูเรื่องของคุณภาพมันเสื่อมมันเน่ามันคายอยู่ที่โกดังพอต้องขายไปปุ๊บเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าเงินหมุนเวียนที่จะต้องมาจ่ายให้กับชาวนาคือชาวนาเนี่ยขายข้าวไปบางส่วนได้รับเงินแล้วแต่มันจะมีล็อตหลังๆเลยเนี่ยที่เขาไม่ได้รับเงินแต่ข้าวส่งเข้าไปแล้วนะถูกต้องในมือเขาไม่มีวัตถุดิบแล้วนะเขาจะทํางานต่อไปไม่ได้แล้วก็ร้องขอเรื่องของเงินปรากฏว่าตอนนั้นทางด้านของยิ่งลักษณ์ใช้วิธีการยุบสภา แทนการลาออกพอยุบสภาปุ๊บเนี่ยก็ต้องกลายเป็นรัฐบาลรักษาการแทนจะไปกู้เงินมาเนี่ยมันก็ทําไม่ได้ขไเขาไม่ให้กู้เขาไม่ให้กู้สุดท้ายแล้วเราเคยได้ยินข่าวชาวนาไม่รับเงินแล้วค่าตัวตายจํานวนไม่น้อยเขารอไม่ไหวไงอนงืนี่ไงฮะนี่คือความจริงใช่ นี่มันคือกลโกงทั้งหมดจนท้ายที่สุดเนี่ยตอนนั้นเองเนี่ยศาลดีการแผนการอ่าแผนคดีการเมืองนะคะก็มีคำพิพากษาตัดสินว่ากรณีของคุณยิ่งรักเอาเป็นแบบกระชับกระชับเลยเนาะเพราะว่าของคุณยิ่งรักตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นนายกเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของกระบวนการโครงการรับจำนำข้าวรู้อยู่แล้วมีการทุจริตจริงและเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตอนนั้นเนี่ยศาลดีการมีการตัดสินคำพิพากษานะคะคือให้จำคุกห้าปี ให้จำคุก5้าปีในตอนนั้นแต่ยิ่งหลักไม่มามสารเนี่ยมีการพิพากษารับหลังจำเลยเพราะว่าอะไรเพราะมีการแจ้งไปแล้วมีการออกหมายจับไปแล้วไม่มาบอกว่าตัวเองป่วยน้ำในหูไม่เท่ากันสุดท้ายก็หนีตะเลดเปิดเปิงไปจนทุกวันนี้ก็ยังไม่กลับมามไปหาพี่ชายออานะสุดท้ายสุดท้ายแล้วคนที่ต้องมารับบาปรับกรรมไม่ใช่แค่เอาละคือพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งรับบาปรับกรรมแหละนะแต่ว่าส่วนคนใกล้ชิดสนิทสนมที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไง นี่ไงคะบุญทรงรับไปเต็มๆจำคุกอยู่ตรงทุกวันนี้แล้วแม้ว่าล่าสุดการตัวเป็นพยานก็แล้วก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรว่าจะทําให้ตัวเขานั้นสาวไปถึงคนใหญ่คนโตได้หมดเลยเออนี่คือภาพรวมที่มันเกิดขึ้นข้าวจากไทยเราเป็นตลาดส่งออกที่ถือว่าอยู่ในอันดับที่ต้นๆน,นะตอนหลังมาเนี่ยกลายเป็นเวียดนามเพราะกลไกมันพังหมดใช่กลไกมันพังหมดเ,เนี่ย คือกระบวนการต่างๆมันมันไม่เหลืออะไรเลยหนี้สินต้องรับผิดชอบ <ฮะ S 1> จนณนะวันนี้ก็ยังคงต้องรับผิดชอบที่ทางด้านของฝ่ายค้านหลายคนออกมาร้องแรกาแกระเชิงว่าทําไมล่ะลุงตู่ไม่เอาเงินมามดูแลประชาชนต้องไปกงไปกู้ก็เพราะว่าต้องมารับผิดชอบพวกนี้ก็ต้องเจียดเงินส่วนหนึ่งนยฮะเอามาใช้หนี้จำนาข้าไวไงฮะถูกต้องตลอดระยะเวลาการเป็นรัฐบาลของลุงตู่มาเนี่ยเขาต้องเจียดเงินมาใช้หนี้แทนยิ่งรักนะฮะม,มาใช้หนี้น แทนพักเพื่อไทยที่สร้างความเสียหายเอาไว้นะครับอแล้วคือขอจบอย่างนี้เอาเอาวอคุณภูมิธรร,รมวอแรกขึ้นมาหน่อยจะได้ตอบคําถามคุณภูมิธรรมนิดหนึ่งคุณภูมิธรรมที่จะมาบอกณนะวันนี้ว่าแสดงความยินดีกับนายกทั้งสองและผู้ตกเป็นเหยือ่อประหนหึงว่าการที่ปปชตีตกรอบใน,ใน,ใน,ในก๊อกเนี้ยแล้วจะไปอ้างว่าที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งรักถู ไม่ใช่นะฮะอไอส่วนที่ผิดที่ไม่แก้ที่พี่โมโอธิบายให้เห็นคือไอก๊อกแรกอะสารก็วินิจฉัยละ<ช>อ่านคำพิภาคษาแล้วคือยังไงยังไงก็คือยิ่งรักก็ผิดนะฮะก็ผิดละเว้นการปฏิบ,บัติหน้าที่ไงอไอส่วนที่อไ,อทอไอส่วนที่ปปชตีตกสรุปอย่างนี้ มันคือก๊อกสองที่หลักฐานมันอาจจะไปไม่ถึงอ่าใช่ที่การตัวบุญทรงเป็นพยานเพราะว่าบุญทรงบอกว่ามันจะมีคือมันมีข่าวมาตอนนั้นแหละว่าเขามีการพูดคุยกันบุญทรงยิ่งรักนะพยายมที่จะวีดีโอคอลไปหาทักษิณแล้วบอกว่าในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งบุญทรงก็คงจะบอกว่าเออมันมีพยานหลักฐานเพราะถึงเวลาเบิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยบุญทรงบอกว่าไม่มีพยานหลักฐานที่เป็นคลิปวิดีโอ,อหรือว่าคลิปเสียงทุกอย่างมันต้องถูกไต่สวนด้วยหลักฐานเมื่อไม่มีหลักฐานสาวไปถึงยาวภาและทักษิณทุกอย่างมันก็ถูกปต ไปแค่นั้น,นแค่นั้นเลยต้องบอกภูมิภูมิธรรมอย่างนี้ฮะมันไม่ใช่วาทกรรมมันคือเวรกรรมใช่เวรกรรมมีจริงด้วยเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อให้กระจายนะ,ะไม่รู้ว่าจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหรือเปล่าสําหรับคนที่มาบอกว่าไม่เลิกกันสักทีนึงเนาะเพื่อเำำพื่อคนที่เขาไม่รู้ว่าเปิดมาเจอเราเราก็อยากจะย้ําจะซ้ําโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่คุณต้องเข้าใจว่าข้าอเท็จจริงมันเกิดขึ้นแบบนี้